ไอ้นี่เราก็ดูอันนี้หน้าผ่านไม่ยกภาพก็ได้มันไม่ดูสีอ่ะไม่ดูสีเราเสียลูกอาการลูกล้มเสียลูกล้มลูกล้มเรื่องอื่นเราไม่แพ้ยกไหนยกที่เสียข้างล่างยกสามเป็นไงน้องๆดูหน้าผ่านไม่ยกภาพเราก็ได้หน่อยว่าพังจะสร้างหวังอะไรจริงไม่ได้เป็นน้องว่าเป็นยิ้มก็มองก็หน้าผ่านครับหน้าผ่านครับเอาจบเลยนะครับมีอาชีพอะไรครับหกหมื่นครับห้าหมื่นห้าหมื่นน้องทิ้งโดยรวมเรามั่นใจไหมว่าเราน่าจะเป็นฝ่ายรับการยิงเราก็เป็นฝ่ายเดินเปิดเกมตลอดครับผมแล้วไหมก็คิดว่าน่าจะพังเลยแก้เงยรอบไหมน้องก็ได้ครับเกมที่กัดเท่าไหร่อ่ะก็ประมาณ125เพราะว่าเราเกมมือก็ดีเวลาเราชนะเขาตามเกมมือเวลาเราแพ้ไม่รู้ว่าเขาจะให้เราเกมมืออีกไหมโดยรวมบางหน่วยมองเป็นไงบ้างครับครบยกผมดูว่ามันก็มันสูสีเอาไงแต่เรา1 2 3เรามวยเราได้เยอะเรามาเสียแค่ลูกล้มเสียทรงมวยอย่างเดียวลูกล้มอาวุธเราก็ไม่ได้แพ้เราเป็นมวยเปิดเกมด้วยง่ายยกคือบางหน่วยก็มองว่าไม่น่าถึงกับแพ้มันไม่ได้ผมมองว่าน่าจะออกเสมอนะครบยกอ่ะผมไม่ได้คาดข้างตัวเองนะแต่ผมว่าน่าจะออกเสมอมวยแต่ว่าออกแพ้มีโอกาสเชิญภาค3มั้ยมันผมไปเรียกร้องเขาไม่ได้หรอกค่ายผมค่ายเล็กๆไม่เหมือนค่ายใหญ่ๆเขาแล้วแต่เขาจะจัดหรือไม่จัดพอเวลามวยผมชนะเนี่ยเขาตามแก้มือทุกทีแล้วก็แพ้ทุกทีก็แพ้แบบนี้แหละแต่ถ้ามวยผมแพ้ผมอยากเรียกร้องอยากแก้มือก็แล้วแต่คนจัดเขาเรามีหน้าที่ช็อกก็ช็อกไปแต่เด็กก็ทำหน้าที่เขาดีแล้วมวยมันอย่างว่าผมบอกแล้วต่อยช่วงนี้ถ้าเป็นมวยแบบนี้ต่อยถ้าดำเนินดีกว่ากันมาผมก็ดูมวยอยู่ตลอดการตัดสินของกรรมการมันก็ต่างว่าแหละครับผมนะครับเป็นหัวใจให้บรรลุครับน้องกิ้งทำให้สำเร็จวันนี้ครับมาเยอะไม่เป็นไรแต่ต่อไปก็ไม่เป็นไรอยากฝากอะไรถึงแฟนที่ติดตามเรานิดหนึ่งโอเคครับวันนี้ครับกลับไปแก้ไขจุดบกพร่องครับผมทำเต็มที่แล้วเต็มที่แล้วครับเป็นกำลังใจให้ดอนชิงแล้วก็บางหน่วยสู้ต่อไปครับผมครับเดี๋ยว